วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ฟังให้เพาะนะคะฉันเสียน้ำตาให้เธอมาแค่ไหนทำได้เพียงความในใจความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตาโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าคงไม่ใช่แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจปล่อยเขาทำร้ายย้ำย้ำซ้ำซ้ำเติมอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครจะง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธอโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ยทำไมเจ็บไม่จำได้เลยดีเลยมีคู่แข่งตั๊กสิริพรชื่อตั๊กเสียบไมค์ก่อนจ้ะเสียบดีงานก็เยอะนะทำไมทำเหมือนไม่ค่อยออกทีวีเลยเล่นงานก็ออกอยู่บ่อยเขาเป็นคนตลกเหมือนเจอเพื่อนมารายการเนี่ยเหมือนเจอพวกไงเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากรายการเราเนี่ยก็คือไปขายของไปขายของต่ออีกไม่อยากรบกวนเวลาแม่มากรบกวนได้ฮะรบกวนได้เลยคุยอีกไม่อยากให้กลับคุยหรอคุยเหรอไม่เคยเจอแขกรับเชิญที่จะมานั่งแบบไม่อยากปิดรายการอย่าปิดรายการนี่กำลังนั่งคุยกับคนที่จะประสบความสำเร็จเลยคนสบายใจกับการใช้ชีวิตมันจะเป็นแบบนี้จะแบบชิวๆอะไรก็ได้ผ่อนคลายพี่ผู้ก่อนจะปิดรายการก่อนจะลาไปด้วยกันคนตอนนี้ทุกคนเนี่ยสันนี้เชื่อว่าเขาสู้ชีวิตมากๆเลยแล้วมีคนหลายคนก็ท้อด้วยพี่ผู้เองก็คือเคยเป็นคนที่แบบทั้งประสบมาทั้งนี่โดนโกงอะไรมากแต่วันนี้มีวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วพี่ผู้จะบอกคนเหล่านั้นว่ายังไงจะบอกว่าให้เริ่มมองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองก่อนไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใครที่มัวแต่บอกว่าโอ้ชีวิตมันแย่จังเลยมันทุกข์จังเลยมันท้อจังเลยมันก็จะคิดอยู่แค่นั้นแต่ถ้ามองเป้าหมายว่าเฮ้ยวันนึงเราก็ต้องทำได้ก็ต้องเป็นได้ต้องเริ่มต้นนับตั้งแต่วันนี้ให้กำลังใจตัวเองเติมความสุขให้กับตัวเองเป็นแล้วก็เริ่มทำสิ่งที่อยากทำตั้งแต่วันนี้ทำแล้วผิดพลาดทำแล้วล้มไม่เป็นไรถือว่าได้ทำดีกว่าไม่เคยลองทำอะไรสักอย่างเลยแล้วมาบ่นว่าเฮ้ยรู้งี้เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่25ดีกว่ารู้งี้เริ่มเก็บตั้งแต่30ดีกว่า มันไปรู้งี้ตอน50 60มันไม่ทันแล้วอ่ะดังนั้นถ้าคิดได้มีกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เชื่อเลยนะว่าทุกคนสามารถทำได้และอีกอย่างนึงคนที่ประสบความสำเร็จนะชมพู่เห็นหลายคนมากเขาจะไม่เสียเวลากับการไปนั่งวิจารณ์วิเคราะห์หรือว่าเป็นเน็บแนมชีวิตของคนอื่นเขาจะไม่มานั่งอิจฉาคนอื่นเขาจะเป็นคนเริ่มยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นเป็นแล้วก็สามารถเริ่มทำความสุขของตัวเองเป็นดังนั้นเขาคนนั้นนะที่เริ่มทำได้จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนี่ผมบอกเลยนะว่ารู้จักพี่ผู้มาเราดูเขาในพาร์ทของคนเอนเตอร์เทนตลกสนุกสนานวันนี้พี่ชมพู่อ่ะสำหรับผมนะเป็นไอดอลได้เลยเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในการประสบความสำเร็จเรื่องของเขาซะปล่อยเขาแต่เขาดีใจแต่ว่ารักเขารักเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมันว่าและต้องบอกงี้ว่าคำนิยามผู้หญิงเก่งของซานินะคะก็คือพี่ชมพู่ก่อนบ่ายเขาวันนี้ขอบคุณพี่พูดด้วยนะขอบคุณมากพี่